รังสีเอ็กซ์ก็คือเอ็กซเรย์เนี่ยเดี๋ยวนะผมก็จำตัวเลขไม่ได้ที่จริงมันมีตารางให้ดูนะครับอยู่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอแล้วล่ะครับ10ยกกำลังรังสีนี่นะไอ้พวกเอ็กซเรย์ปอดเปิดมันแต่ยุคไหนแล้วใช่ไหมครับ10ยกกำลัง8หรือ10นี่ไงเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในความถี่ที่เรียกว่าเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ยุคนี้มันเป็นสแกนเข้าไปแล้วสแกนจะเห็นภาพเห็นอะไรต่างๆนะเห็นมูฟเมนต์ในร่างกายเราด้วยนะครับเอ็กซเรย์มันมองไม่เห็นมูฟเมนต์ภายในร่างกายหัวใจเต้นตุบๆไม่มีไม่เห็นแต่ถ้าเป็นสแกนเนี่ยมันคลื่นจะมากกว่าแรงกว่าอันตรายนะครับอย่าไปทำล้อเล่นนะครับคนนั้นที่ตั้งท้องใหม่อย่าไปเอ็กซเรย์โอ๊ยโทษอย่าไปอันเดอร์ซาวด์เนี่ยภาษาอันเดอร์ซาวด์เขาเนี่ยอย่าทำนะครับเดี๋ยวลูกพี่ก็พิการนะภาษาหนุ่มออกเตือนด้วยความหวังดีนะครับไม่งั้นเลี้ยงลูกไม่โตนะทำเป็นเล่นไปอย่าไปตามหมอดูไปหมอมันเป็นเครื่องมือของเขาเข้าใจไหมครับเครื่องมือของเขาหารับประทานโอเคไหมจำหน่อยตรงนี้โอ้ยวิทยาศาสตร์มันทำลายธรรมชาติพี่ก็นะบอกต่อกันไปด้วยเรื่องนี้นะครับพอเวลาลูกพี่การมาใครรับผิดชอบทีนี้หมอจะรับผิดชอบไม่มีทางไม่มีทางนะใช่ไหมหนักนะตลอดชีวิตนะเดี๋ยวหาลูกทีนี้กับหมอเขาก็ได้เงินไปแล้วเป็นอาชีพของเขาเอ๊ะใช่ป่ะพูดงี้แล้วเกรงใจใครไปทำไมเด้อ